ปปช.เตรียมให้ข้าราชการที่ทำงานด้านงบประมาณแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับส่วนคนไทยที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นก็ถูกเตือนให้ระวัง after shock นะครับติดตามในข่าวอื่นรอบวันสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตคันไซและใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดหลังจากประกาศเตือนว่าในช่วง1สัปดาห์ต่อจากนี้มีโอกาสที่จะเกิด after shock แรงสั่นสะเทือนถึงระดับ6จาก7ระดับตามมาตรวัดของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันจากนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนเป็นผู้สูงอายุ2คนเด็ก1คนบาดเจ็บกว่า250คนประชาชนกว่า 170,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ทางการญี่ปุ่นยืนยันว่ายังไม่พบความผิดปกติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ผู้บังคับการปราบปรามเตรียมเอาผิดคนปล่อยข่าวลือตำรวจจับมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะจังหวัดเข้าค่ายทหารและประกาศใช้มาตรา44ให้พระสงฆ์สามเณรงดออกจากวัดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 5:00 น.ของอีกวันโดยเตรียมเอาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในฐานความผิดนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์กับกลุ่มคนหรือเพจ Facebook ที่สร้างข่าวลือในลักษณะนี้ปปช.เตรียมกำหนดให้ข้าราชการทุกส่วนราชการที่มีอำนาจจัดการทางด้านงบประมาณต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตยักยอกงบประมาณหลังจากมีกระแสข่าวทุจริตอาหารกลางวันในโรงเรียนหลายพื้นที่ต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์รับพนันบอลทั่วประเทศกว่า 100,000 เว็บไซต์เป็นเว็บที่เปิดโดยคนไทยและอยู่ในประเทศกว่า100เว็บส่วนหนึ่งเป็นการแปลงสภาพจากโต๊ะบอลเดิมที่รับแทงโพยพัฒนาเป็นเว็บออนไลน์โดย4วันที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า 3,000 คนทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลได้ผู้ต้องหากว่า250คนตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจนครบาล6จับกลุ่มนายพานุพงษ์กระจกเอี่ยมนายธนพลกิติเจริญสุขและนายสุเทพวงกุลาบที่มีพฤติกรรมเป็นไกด์ผีหลอกลวงนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วโดยอ้างว่าทั้งสองแห่งปิดแล้วชักชวนผู้เสียหายไปซื้อของตามร้านเจลเวอรี่ร้านตัดเสื้อเรือท่องเที่ยวเพื่อเก็บค่าตอบแทนจากทางร้านสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยทางการกัมพูชาส่งตัวสมเด็จกรมพระนรรมรณฤทธิ์หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและทรงมีอาการปลอดภัยแล้วหลังจากรถพระที่นั่งประสบอุบัติเหตุชนกับรถแท็กซี่และพระชายาเสียชีวิตเมื่อวานนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมพบว่าดัชนีอยู่ที่ 90.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ระดับ 89.1 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวต่อเนื่องส่งผลดีต่อภาคการผลิตรวมทั้งการส่งออกที่ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้าที่เขาโปกล้นที่นครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับมองเห็นทะเลหมอกได้กว่า180องศานักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมทะเลหมอกไปจนสิ้นฤดูหนาวนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ